ือตั้งแต่เริ่มทำรายการมาก็เริ่มมีความรู้เรื่องเรื่อยๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมเฮ้ยกินน้ำปลาแล้วจะเป็นโรคไตถ้าท่านใส่ไม่เยอะแล้วใช้ของที่คุณภาพดีจริงถ้าใส่เพียงนิดเดียวมันก็ได้รสชาติแล้วยินดีต้อนรับสู่รายการสองหมอป่วนเชฟครับผมหมอท็อปครับครับผมมโนครับผมเชฟซันครับวันนี้เรามาในธีมอะไรนะครับอาจารย์นุชาครับครับอาหารลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนะครับกับส่วนผสมที่อาหารที่ต้องมีกาแฟโอเคมีกาแฟเพื่อเร่งระบบเผาผลาญกันนิดนึงนะครับครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นขึ้นกับแกะครับแกะทานแกะกันบ้างอาจารย์จะเบื่อกันนะครับก็แกะครับดอกกระหล่ำครับคอลี่ฟลาวเวอร์หลักๆแล้วก็มีตัวชูโรงคืออะไรครับอาจารย์นี่ครับผมครับขออนุญาตนะครับขยี้นิดนึงครับน้ำปลานะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำปลาปกตินะครับเป็นพรีเมียมฟิชซอสนะครับคือเป็นน้ำปลาแบบพรีเมียมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะใส่นิดเดียวก็สามารถที่จะได้รสชาติที่ดีขึ้นได้เลยได้บางคนบอกว่าเฮ้ยกินน้ำปลาแล้วจะเป็นโรคไตถ้าท่านใส่ไม่เยอะแล้วใช้ของที่คุณภาพดีจริงถ้าใส่เพียงนิดเดียวมันก็ได้รสชาติแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องยี่ห้อนี้ครับผมติ้งตองพรีเมียมซอสนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นกับคอลี่ฟลาวเวอร์ก่อนละกันเราจะโรสเขานะจันเดี๋ยวๆครับก่อนไปครับเชฟตอนนี้เราทำอยู่ที่ไหนนะครับผมโอ้โหต้องขยี้เลยครับภรรยาเชฟสั่งมาผมไม่พูดไม่ได้นะครับจุดนี้สถานที่โอกราดานิ่งรูมครับนะครับสาดเข้าไปนะครับปริมาณไม่ต้องคิดมากนะฮะก็ดูตามประมาณนี้นะครับอย่าคิดอะไรเยอะแยะนะครับสาดเข้าไปนะครับตัวน้ำมันมะกอกขออนุญาตให้เป็น extra virgin olive oil เป็นหลักท่านจะได้ประโยชน์จากน้ำมันมะกอกที่ไม่ผ่านกรรมวิธีอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับเกลือพริกไทยโอเคเกลือนะครับเกลือก็แนะนำเป็นเกลือชมพูนะครับเกลือดำหรือว่าดอกเกลือนะครับเป็นเกลือที่เขาเรียกว่า non refined salt แต่กลิ่นน้ำปลานิดเดียวครับน้ำปลาที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเห็นไหมครับน้ำปลาที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแล้วท่านจะสามารถลดปริมาณความเขาเรียกลดปริมาณเกลือในอาหารได้มากนะครับถ้าเกิดน้ำปลาเราไม่ดีเราต้องใช้เยอะแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้ตายเราไม่ดีผมกาแฟครับผมกาแฟโอ้ผมนึกว่าเชฟจะใส่ในเนื้อแกะนี่ใส่ในผักเดี๋ยวแกะด้วยครับมันต้องเข้ากันเพราะจานเดียวกันเราควรจะมีอะไรที่ลิงก์กันมันเหลือเชื่อมากๆนะครับในการเอาน้ำปลามารวมกับกาแฟนะฮะใช่ครับโอ้ถือว่าสุดยอดมากครับเชฟแต่จริงมันไปกันได้นะครับไปกันได้ไปกันได้แต่ต้องเป็นน้ำปลาที่ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงอบเลยครับอบไปก่อนพอเขาสุกเราจะโรยชีสโอ้เป็นมอสซาเรลล่าที่จานชอบโอ้ชอบเลยชอบเลยครับยิ่งกินชีสยิ่งกินยิ่งผอมครับชีสแท้ครับผมแล้วมันมีคำว่า open here ใช่นะครับใจเย็นนะครับช็อตแรกต้อง blooming ก่อนใช่ไหมครับ blooming คืออะไรครับ blooming คืออะไรครับเชฟครับ blooming ก็คือพอระบดผงกาแฟออกมาเราเทน้ำร้อนเป็นสเต็ปแรกอะผงกาแฟเขาจะเปิดโพรงเปิดโพรงใช่แต่แล้วเราโพรงอะไรครับโพรงกาแฟมันพองขึ้นนะครับเขาเรียกว่าให้ทั้งแต่ว่าข้างในของผงกาแฟเราก็สามารถสกัดรสชาติออกมาได้อีกแกะตัวนี้เราก็ได้กาแฟนะครับโดยผงกาแฟนะครับนี่ผมชอบมากฮะเมนูนี้เนี่ยเมนูนี้ชอบมากรูปหน่อยเนื้อแกะมันจะมีความแบบมีเหมือนมีติดมันนิดๆเหมือนกันเนาะใช่ครับเขาจะมีมันตัวนี้เป็นน้ำแหละผมว่าตัวกาแฟน่าจะลดความแบบกลิ่นของแกะได้พอสมควรเลยนะครับลดได้เยอะเลยครับถ้าเกิดคนมันจะมีหลายวิธีชอบใช่ครับกลิ่นแกะมันของแกะอย่างเงี้ยเขาจะมีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นสาบกลิ่นสาบใช่แต่ผมชอบมันมีเทคนิคอะไรครับที่จะต้องไปเขาเรียกว่าเวลาทำแกะถ้าไม่ชอบไม่มีกลิ่นถ้าไม่ชอบเยอะส่วนใหญ่ผมจะรมควันเอาแกะมารมควันก่อนแล้วก็เอชไว้ในตู้เย็นแล้วเราค่อยเอามาคุกกิ้งกลิ่นเขาก็จะหอมแล้วถ้าเราเอชเราไปรมควันลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยครับหอมเลยกับมันแกะเนี่ยเข้าลาเวนเดอร์เลยเหรอใช่เทอริโซ่เลยเทอริโซ่นะครับไส้กรอกสเปนใช่ครับให้ความคือตั้งแต่เริ่มทำรายการมาก็เริ่มมีความรู้เรื่องเรื่อยๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมมาผมไว้ครับนะครับถ้าอยากมีสไตล์มีฝีมือให้เคาะมีดก่อนนะครับใช่ครับคมจะหายไปหรืออะไรก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมจำได้มันจะต้องใช้กับอันนี้นะเม็ดอาจารย์นุชาครับจะไปขวางหน้าเชฟครับเชฟก็จะหันโดนมือโอ้ผมใช้มือเลยครับจะได้ดูแบบโปรเฟชชั่นแนลนิดนึงครับผมได้ร้อนแล้วเหรออาจารย์ครับร้อนแล้วครับนี่ครับผมนะครับถ้าใช้ที่ขี้มันจะไม่ค่อยโป๊อะไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาต
ลูบน้ำมันให้เขานิดนึงนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่เกลือถูกไหมอาจารย์ครับผมใช้ความเค็มของเดี๋ยวเราจะใช้น้ำปลาลงไปตัดเค็มนิดนึงอันนี้ก็แบบสบายใจนิดนึงร้อนๆใช่เกลือน้ำปลาเราก็จะได้ฟิลลิ่งแบบน้ำปลานิดนึงใช่ครับก็สามารถใช้ได้นะครับทั้งน้ำปลาทั้งเกลือแล้วแต่ชอบครับก็ใส่น้ำปลาแล้วนะครับน้ำปลาว้าสควิชแบรนด์นะครับใช่ครับกินอะไรไม่ออกทำได้อย่างนี้นะครับผมดูโปรขึ้นมาทันทีนะครับโอ้โหน้ำปลากับเนยคุณพระเป็นไงครับการเขย่าเป็นไงครับกลิ่นน้ำปลาออกเลยนะครับนี่เลยครับโรสแมรี่นิดนึงใช่ไหมครับเชฟอันนี้มันช่วยตัดได้มั้ยครับใช่ครับตัวแกะนี่เรามีเดียมแรร์น่าจะอร่อยประมาณมีเดียมครับมีเดียมมากเพราะว่าถ้ามีเดียมแรร์มันจะดิบไปแรร์มันจะไม่กลิ่นเราต้องเรสครับคุกกิ้งปกติเราก็เรสเขาไว้ก่อนต้องพักเพื่อให้ความสุกมันเพิ่มเข้าไป Conduction heat ครับจันท็อปโอ้ยระหว่างนี้มีความรู้นะครับผมมีความรู้ดูมีความรู้มาแล้วครับฮีโร่มาแล้วครับกาแฟอันนี้กาแฟดริปนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่กาแฟตรงนี้เนี่ยโอ้โหคุณพระเราจะทำซอสในนี้โอ้ควันขึ้นครับไฟไหม้ทำหน้าที่หน่อยครับให้ทำอะไรครับเดี๋ยวลดไฟนิดนึงนี้เราไม่ต้องเยอะแล้วแล้วใครต่อครับก็ขอน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับน้ำปลาดีไม่ต้องใส่เยอะนะครับสำหรับแล้วก็ปลาพรีเมียมฟิชซอสตาปลาหมึกบนรอสครับบนรอสจะเป็นแบบโรสนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสีค่อนข้างเข้มไก่ซุปไก่อันนี้เขาว่าไปทำอะไรมันครับก่อนที่อันนี้เราจะเอากระดูกไปโรสก่อนไปโรสก่อนครับก่อนปลาเข้มต้นแล้วก็มาต้มฉะนั้นสีเขาจะเป็นสีเข้มสีเข้มยอดครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ตัวโชริโซ่แล้วก็พายนัสลงไปในซอสเลยโอ้เพิ่มกลิ่น texture เบาๆไม่อยากให้ไปขมตัวฟิชซอสมากวันนี้จะไม่ได้ไปผัดกลัวเดี๋ยวอาจารย์ทำไม่อาจารย์ลูกชายนะครับผมยังไม่ได้จับอะไรนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ใส่เขย่าให้อาจารย์เขย่าเอาใส่เข้าไปแล้วก็ต้องออกรีบออกนะครับไม่ใช่ครับใส่เข้าไปแล้วทิ้งไว้ในซอสเราตักเสิร์ฟแบบนั้นเลยโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับร้อนนะครับหลบก่อนครับจะเพิ่มความชุ่มชื้นกับคอนิดนึงนะครับ3นาทีสุดท้ายราดไปด้วยบนบรอสนะครับใช่ครับยากตอนล้างถาดเนี่ยแหละครับ อย่างอื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกอ๋อเดี๋ยวมีเครื่องล้างจานเข้าเลยอ๋อ เครื่องล้างจานเข้าได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องล้างจานเข้าเราก็จะตะยี่ตรงเรื่องของการล้างถาดครับผมเตรียมจานก่อนดีกว่าให้จานแพลนผมชิ้นนี้นะครับมีแกะนะผมชิ้นนี้ก่อนผมชิ้นนี้ครับชิ้นใหญ่ใช่ไหมชิ้นใหญ่ครับผมเดี๋ยวมีชีสให้อาจารย์ท็อปเป็นพาร์เมซานโอ้โหชอบนะครับมาแล้วดูถ้าอาจารย์กลัวอะไรครับเนี่ยกลัวเดี๋ยวผมตักร้อนใบมือแหบไม่ต้องผ่าตัดผมตักลงจานให้อาจารย์ดีกว่าอาจารย์นุชาอย่าเอามือไปมีความน่ากินน่ะระวังครับเอาตรงไหนครับกลางเลยนะครับเดี๋ยวค่อยขยับเอาของเราเอาตรงไหนครับอาจารย์ของเราเอาขวาครับขวานะครับผมขยับไปหน่อย What เราจะเปิดอย่างนี้ให้เห็นนะครับว่าคุกกิ้งแบบไหนมีเห็นว่าแบบความสุขของแกะเป็นยังไงไม่เป็นไรครับก็เห็นอันนั้นไปอันนี้โอเคเราทะแยงมุมเห็นไหมทะแยงมุมอันนี้เกยตื้นแบบหนักเลยเต้นต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวผมทำก่อนบ้างแฟร์ครับแฟร์อาจารย์สำหรับการเตรียมเรียนแบบอยู่อย่าไม่ใช่ครับผม copy and development ครับ development ครับ development ครับงั้นเราขโมยโชริโซ่เยอะอ๋อไม่เป็นไรครับเราจัดสวนนี้พี่นี่พี่คอมากกว่าตอนทำไหมยิ่งกว่าผ่าตัดอีกครับผมโอ้โหตั้งชื่อหน่อยครับตั้งชื่อในการจัดแบบว่าอะไรครับมีชื่อฮะEnglish Garden Style ครับตลอดฮะผมเฮ้ยผมก็ว่าผมไม่ธรรมดานะครับสวยครับการเชฟดูยังอ่ะ ผมต้องชมไว้ก่อนอยู่แล้วครับบรีฟมาแบบนี้เลยครับฮะงั้นผมขอชิมอันนี้ก่อนนะครับสำหรับเมนูนี้ครับขอชื่ออีกทีครับเชฟครับแกะย่างกาแฟกับดอกกะหล่ำ
ด้านน้ำปลาโอเคครับเริ่มง่ายขึ้นมานิดนึงจริงๆฟังดูยากแต่ว่าทำง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสูงผักที่มีแป้งต่ำนะครับแล้วก็น้ำปลาที่เราใส่ในปริมาณไม่มากเพราะว่าเป็นน้ำปลาที่พรีเมียมจริงๆนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมโอเคครับสำคัญแล้วช่วงชิมครับช่วงชิมครับชิมครับเราจะมาไฟนอลทัชด้วยการโรยชีสดูจากการดีครับจัดจานพาเมซานไว้ให้แล้วพาเมซานชีสนะครับอันนี้มาเลยนะครับผมขออนุญาตครับผมจัดเลยนะครับผมโอ้โหนะครับอาจารย์ท็อปไปใส่เยอะหน่อยนะผมชอบครับผมเคาะด้วยฮะเคาะด้วยเราต้องต่างๆครับเราใช้อีกแบบหนึ่งขวดครับเอาที่สบายใจแล้วครับผมมันจะมีความแบนหนามี texture ที่ใหญ่กว่านะฮะแต่ที่สวยอยู่ที่อันนี้ครับผมครับผมเริ่มกินได้เลยไหมครับเนี่ยผมจะกินเชิญครับเชิญครับรับเชิญครับอาจารย์นุชาครับผมผมขอจัดก่อนเลยครับเราจะหั่นง่ายนิดนึงนะเพราะว่าเชฟหั่นให้เราแล้วอะไรเสียงอะไรครับเมื่อกี้เสียงอะไรครับไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เหม็นคาวอะไรเลยทั้งที่ไม่ได้จิ้มมิ้นซอสหรืออะไรต้องบอกว่าแรมนี่สำคัญเลยเนาะไม่มีกลิ่นน่าจะเป็นเพราะกาแฟใช่ครับนะครับมิ้นซอสมันน้ำตาลนะใช่เพราะนั้นเราใช้กาแฟดับดีกว่าแล้วก็อาจจะเติมเกลือหรือน้ำปลานะครับที่ทำให้ได้รสชาติดึงรสชาติของเนื้อออกมาเราก็จะมีความยับยั้งชั่งใจนิดนึงเวลาจัดรายการครับโอเคครับสำหรับนะครับหัวข้อในวันนี้ยังไงนะครับอาจารย์ด้วยครับหัวข้อวันนี้ครับเมนูอะไรดีอ่ะเมนูนะครับลดอาหารน้ำหนักแบบเร่งด่วนแล้วก็อาหารลดน้ำหนักครับอาจารย์ลดอาหารน้ำหนักอะไรเนี่ยเมนูอาหารลดน้ำหนักผมไม่มีมุกไงอ๋อไม่ตลกผมไม่ตลกตลกของเองโอเคครับเมื่อกี้ได้โอเคดีมากเลยดูน้ำหนักเร่งด่วนนะครับด้วยกาแฟครับกาแฟก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีทั้งผักที่แป้งต่ำมีทั้งกาแฟที่เร่งระบบเผาผลาญกาแฟนี่เราใช้ทั้งผงและทั้งดริปเลยนะครับโอเคดีมากมากเลยนะครับก็ดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในเทปหน้าครับสำหรับรายการ2หมอปวดเชฟครับสวัสดีครับผมหมอท็อปครับสวัสดีครับหมอโนครับสวัสดีครับเชฟซันครับบ๊ายบาย